ึงเวลาฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเล่จรัญแล้วนะครับวันนี้โอเล่มีคำศัพท์นะครับ5คำที่จะมาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่นะครับเรามาดูว่า5คำศัพท์นี้มีอะไรบ้าง In today's video I have 5 vocabularies, phrases or idiom to show that someone is crying. Let's get started. เรามาดูคำแรกก่อนนะครับคำนี้นะครับก็คือคำว่า breakdown breakdownนะครับมันเป็นกริยาวรีนะครับนั่นก็คือแปลว่าเริ่มร้องไห้นั่นเองนะครับเริ่มร้องไห้นั่นเองเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับ When I told her about the news of his death she broke down in tears When I told her about the news of his death she broke down in tears ดูสังเกตดูนะครับโอเล่ใช้คำว่าBroke down in tears ซึ่งเป็นรูปอดีตใช่ไหมครับ broke ก็คือ break นะ break down in tears นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นรูปประโยคนี้นะครับแปลว่าเริ่มร้องไห้นั่นเองเมื่อฉันบอกหล่อนเกี่ยวกับข่าวการตายของเขาเนี่ยหล่อนก็เริ่มร้องไห้ออกมานะครับอันนี้พูดถึงอดีตเราจะใช้กริยาช่วงที่สองนะครับ when I told her about the news of his death she broke down in tears นะครับก็คือหล่อนก็เริ่มร้องไห้ออกมานั่นเองต่อไปคำที่สองนะครับอันนี้เป็นสำนวนนะครับก็คือ burst into tear burst into tear นะครับก็แปลว่าเริ่มร้องไห้เหมือนกัน burst into tear ก็คือน้ำตาเริ่มซึมออกมานั่นเองนะครับเป็นสำนวนเนาะเราสามารถใช้ break down in tear ก็ได้หรือว่า burst into tear ก็ได้นะครับรูปประโยคตัวอย่าง she burst into tear when she heard about the news of his deathShe burst into tears when she heard about the news of his death. หล่อนเริ่มร้องไห้ออกมานะครับเมื่อหล่อนเนี่ยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการตายของเขานะครับ burst เป็นช่องที่สองนะครับซึ่งเขียนเหมือนกันเลยนะครับสะกดเหมือนกันนะครับก็คือ burst burst นะครับ She burst into tears when she heard about the news of his death. ต่อไปคำที่สามนะครับก็คำว่า crycry แปลว่าร้องไห้นะครับเป็นคำกริยาและหลายคนคงรู้จักคำนี้นะครับเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างกันดีกว่านะครับ He cried when his mom passed away He cried when his mom passed away ก็คือเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาเมื่อแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับเป็นการบอกถึงอดีตว่าเขาร้องไห้นะครับเมื่อแม่ของเขาเสียชีวิต passed away นะครับ passed away แปลว่าเสียชีวิตนั่นเองนะครับต่อไปคำที่4นะครับคำนี้คือคำว่า ball ball b a w l ball นะครับถ้าเปิดใน dictionary จะแปลว่าตะโกนตะคอกนะครับแต่มันก็สามารถแปลว่าร้องไห้ได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่น I've been bawling for 3 weeks after my beloved dog died I've been bawling for 3 weeks after my beloved dog died ฉันร้องไห้นะครับตลอดระยะเวลา3อาทิตย์นะครับหลังจากที่หมาอันเป็นที่รักของฉันเนี่ยได้ตายไปนะครับได้ตายไปต่อไปคำสุดท้ายคำที่5นะครับก็คือคำว่า sob sob s o b นะครับ sobแปลว่าร้องไห้สะอึกสะอื้นนะครับส่วนใหญ่คำนี้จะใช้กับกรณีที่แบบเราร้องไห้ตามละครนะครับหรือว่าไทยดราม่านะครับยกตัวอย่างเช่น I was sobbing while watching Rangtian last night I was sobbing while watching Rangtian last night คือฉันแบบร้องไห้สะอึกสะอื้นนะในขณะที่ฉันกำลังแบบดูละครเรื่องแรงเทียนอยู่เมื่อคืนนี้นะเพราะว่ามันเป็นฉากที่แบบทัชนะมันเป็นฉากที่แบบซึ้งกินใจนะครับหรือว่าเศร้านั่นเองนะครับเราจะใช้คำว่าศพศพนะครับดังนั้น5คำหรือว่ากริยาวลีหรือว่าสำนวนนะครับที่โอเล่นำเสนอเนี่ยนะครับถ้าไปเจอที่ไหนนะครับในหนังสือพิมพ์ในหนังสือภาษาอังกฤษหรือครับหรือว่าในเรื่องสตอรี่อะไรต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าร้องไห้นะครับแปลว่ากำลังร้องไห้อยู่นั่นเองนะครับดังนั้นจำ5คำศัพท์นี้ไว้นะครับมีอะไรบ้างทบทวนอีกรอบนึง break down นะครับ burst into tear นะครับมีคำว่า ball นะครับมีคำว่า cry แล้วก็มีคำว่า sob sob นะครับ
เอาละครับวันนี้โอเล่ก็ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนำคำศัพท์พวกนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับฝึกอังกฤษด้วยตัวเองนะครับกับโอเล่จะมาเจอกันเพื่อนๆใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ I'll see you next video okay วันนี้ขอให้เพื่อนโชคดีนะครับสวัสดีครับ Bye